ดีอะไรครับคดีอนาจารมีผู้เสียหายเขาไปแจ้งความว่าเราอนาจารเขาครับนะวิธีการหรืออะไรยังไงเนี่ยตำรวจคุมตัวนายทันปะพลขันชัยหรือเอสอายุ38ปีเป็นโมเดลลิ่งผู้จัดการดาราที่มีนักแสดงหน้าใหม่ในสังกัดหลายคนเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาเข้าสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนโดยผู้ต้องหาใช้บ้านของดาราวัยรุ่นชื่อดังย่านวัชรพลเป็นสถานที่ฝึกสอนคนที่มาเรียนการแสดงผู้เสียหายเป็นชายอายุ18ปีแจ้งว่าถูกกระทำอนาจารขณะอยู่ในบ้านเชื่อว่าอาจมีนักเรียนการแสดงอีก 2-3 คนที่ถูกกระทำอนาจารลักษณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาเบื้องต้นพบข้อความแชททำนองล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายและส่งรูปภาพวาบวิวให้กับผู้เสียหายด้วยเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลที่มีอายุกว่า15ปีซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำอนาจารบอกตนถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายกับผู้เสียหายและจะต่อสู้คดีและไม่กังวลเชื่อมั่นว่าจะชนะคดีแน่นอนแล้วคนที่ทำเรื่องอะไรครับยังไงครับคนที่แจ้งเขาแจ้งใครที่แจ้งคุณครับไม่ได้มีบังคับแจ้งผู้เสียหายด้วยบังคับแจ้งคุณครับแล้วมีเด็กห้องอะไรอาจารย์ห้องอะไรอาจารย์ห้องอะไรแจ้งคุณเอ็นเพื่ออะไรอะคะ